ณัฐนิชากมลชนกฉลุยรอบ2ศึกมวยเยาวชนชิงแชมป์โลกที่สเปนสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยภายใต้การทำงานของนายพิชัยชุนหวัชิระนายกสมาคมที่มีนโยบายปั้นและส่งเสริมนักชกดาวรุ่งยุวชนเยาวชนทีมชาติเพื่อต่อยอดมาเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตได้ส่งนักมวยเยาวชนชายหญิงเข้าร่วมแข่งขันศึกมวยสากลเยาวชนชายหญิงชิงแชมป์โลกปี2022ที่เมืองลานูเซียประเทศสเปนระหว่างวันที่12ถึง27พฤศจิกายน2565โดยส่งทั้งหมด11รุ่นแบ่งเป็นชาย6รุ่นและหญิง5รุ่นซึ่งนักมวยชุดนี้ส่วนใหญ่ผ่านประสบการณ์ในเวทีมวยสากลยุวชนเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่กรุงอัมมานประเทศจอร์แดนเมื่อเดือนมีนาคมนักมวยชายประกอบด้วยรุ่น48กิโลกรัมทิติวัฒน์พล้องอุไรรุ่น51กิโลกรัมวัชรกรจันสอนรุ่น57กิโลกรัมพิสิทธิ์เป้าจันทึกรุ่น60กิโลกรัมชาครินเอกปัชชารุ่น 63.5 กิโลกรัมสุภฤกษ์เลิศพิจิตรรุ่น71กิโลกรัมคนันชัยเพิ่มทรัพย์ขณะที่เยาวชนหญิงประกอบด้วยรุ่น48กิโลกรัมหญิงละลลิตไกรศรีรุ่น52กิโลกรัมหญิงละลิตาชัยนรงค์รุ่น54กิโลกรัมหญิงกมลชนกชูประดิษฐ์รุ่น57กิโลกรัมหญิงณัฐนิชาจงโปร่งกลางรุ่น60กิโลกรัมหญิงธรารัตน์พรหมวิชัยโดยมีพอ.ธงทวีคุณเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชพร้อมด้วยอาจารย์เพิกพึ่งปัญญาจสอ.นราวุธปรีนารามสรศักดิ์อิ่มสมบูรณ์และร้อยตำรวจตรีทานทิพย์วรรณพรหมดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อช่วงค่ำวันที่16พฤศจิกายนมีนักชกไทยลงแข่งขัน3คู่รุ่น57กิโลกรัมหญิงณัฐนิชาจงโปร่งกลางดีกรีเหรียญเงินเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่จอร์แดนเมื่อต้นปีและแชมป์เยาวชนประเทศไทยโชว์ฟอร์มหรูเป็นฝ่ายเดินหน้าออกหมัดทำคะแนนจะแจ้งและต่อเนื่องก่อนที่จะชนะ RSC มารีเลน่านิโคเลต้าบงชิวนักชกสาวโรมาเนียในยก2ผ่านเข้ารอบ2ต่อไปขณะที่รุ่น54กิโลกรัมหญิงกมลชนกชูประดิษฐ์นักชกสาวไทยโชว์ฟอร์มดีเป็นฝ่ายชนะคะแนนลอรีน่าอาริโอล่านักชกเม็กซิโก 5-0 ผ่านเข้ารอบ2อีกรายส่วนรุ่น52กิโลกรัมหญิงลลิตาชัยนรงค์นักชกเยาวชนสาวทีมชาติไทยแพ้คะแนนพอลิน่าฟอร์มีล่าโปแลนด์ 0-5 ตกรอบแรกสำหรับในค่ำคืนนี้วันที่17พฤศจิกายนมีนักชกเยาวชนทีมชาติไทยลงแข่งขัน2คู่ในรอบแรกรุ่น51กิโลกรัมวัชรกรจันสอนพบวอนซอนฮีเกาหลีใต้เวลา 18:15 และรุ่น 63.5 กิโลกรัมสุภฤกษ์เลิศพิจิตรพบซอนนีเคอร์สกอตแลนด์โดยแฟนมวยสามารถติดตามเชียร์และส่งกำลังใจให้นักชกเยาวชนทีมชาติไทยได้ที่ YouTube IBA YouTube Channel อบอุ่นแอปร่วมเฟรมทั้งครอบครัวอดีตสามีในวาระพิเศษโมเมนต์ประทับใจแฟนอดีตสะใภ้มาร่วมโอกาสพิเศษเคารพรักคุณปู่เสมออบอุ่นแอปร่วมเฟรมทั้งครอบครัวอดีตสามีในวาระพิเศษโมเมนต์ประทับใจแฟนแม้เป็นอดีตสะใภ้ไปแล้วแต่ยังคงไปมาหาสู่กับครอบครัวอดีตสามีในวาระพิเศษอยู่เสมอแอปทักษอรล่าสุดเมื่อวันที่16พฤศจิกายน65แอปเผยโมเมนต์ควงลูกสาวไปร่วมอวยพรวันเกิดปู่ไพวงศ์เตชนรงค์ของน้องปีใหม่พร้อมแคปชั่นอวยพรด้วยว่าสุขสันต์วันเกิดคุณปู่ที่เคารพรักค่ะพร้อมทั้งเผยภาพอบอุ่นร่วมเฟรมกับครอบครัวใหญ่ของอดีตสามีพร้อมหน้าทั้งคุณปู่คุณย่าและอาของน้องปีใหม่ด้วยรวมทั้งนางเอกมิ้นท์ชาลิดา
หวานใจของอาภูผาเตชนรงค์อาภาของน้องปีใหม่โดยมิ้นท์ชาลิดาก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจในโพสต์ดังกล่าวด้วยด้านแฟนๆคอมเมนต์กันรัวๆ ร่วมอวยพรคุณปู่พร้อมชื่นชมภาพประทับใจอาทิภาพที่สวยงามข้าขอให้คุณปู่ของพี่ปีใหม่สุขภาพแข็งแรงนะคะคุณแอปเป็นแม่ที่น่ารักมากวันเกิดคุณปู่คุณแอปก็พาน้องปีใหม่มากราบคุณปู่ทุกปีเลยสุขสันต์วันเกิดค่ะคุณปู่ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะน่ารักอบอุ่นมากค่ะเป็นต้นดุยอวดพุงสวยแชร์ภาพคู่พุทธฉลองครบรอบแต่งงานฉลองครบรอบแต่งงานกัน2คนมา4ปีแต่รอบนี้พิเศษกว่าปีที่ผ่านมาเพราะว่าพุทธิชัยกับจุยวรัฐยาได้กลายเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ซึ่งกำหนดคลอดเป็นปลายเดือนพฤศจิกายนนี้งานนี้ทั้งสองคนจึงตื่นเต้นเป็นพิเศษและเนื่องในวันครบรอบแต่งงานทั้งคู่ขอถ่ายรูปคู่ทั้งยังให้แม่จุ๋ยอวดเจ้าตัวน้อยในภูมิที่ใกล้ลืมตาดูโลกไว้เป็นไดอารี่พร้อมเขียนแคปชั่นว่าครบรอบแต่งงาน4ปีปีนี้ดีใจมากที่มีคำว่า3คนพ่อแม่ลูกรักหนูนะเจ้าจิ๋วของพ่อกับแม่นับถอยหลังแล้วแววหนูเลือกวันที่ดีที่สุดของหนูเลยนะพร้อมละให้สัญญาณกันแอนนิเวอร์ซารี 161,161 แฮปปี้ลีเอเวอร์PJ น้อยมาแล้วองค์กรการกุศลแนว KTBF เลือกลูกยางสาวไทยรณรงค์ความเท่าเทียมเป็นชาติแรกองค์กรการกุศล Let's Keep the Bond Flying LKTBF ที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมและช่วยสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิที่เท่าเทียมกันผ่านพลังของการแข่งขันวอลเลย์บอลหลังจับมือกับสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVBโดย LKTBF ได้เปิดตัวแคมเปญ Equal Jersey ชุดแข่งที่เท่าเทียมในปีนี้ซึ่งได้เริ่มต้นใช้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022รอบสุดท้ายที่กรุงอังการาประเทศตุรกีและวอลเลย์บอลชายเนชั่นลีก2022รอบสุดท้ายที่เมืองโบโลญญาประเทศอิตาลีที่ผ่านมาLKTBF จะเลือกนักกีฬาหญิงทั้งหมด5คนจาก5ชาติเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมแคมเปญรณรงค์ถึงความเท่าเทียมกันโดยในปีนี้กัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันมือเซตทีมชาติไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในตัวแทนนักกีฬาจากเอเชียนอกจากนี้องค์กรการกุศล Let's Keep the Bond Flying ได้เปิดตัวทีมชาติไทยเป็นทูตที่จะช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิที่เท่าเทียมกันและมุ่งหวังให้ทุกคนบนโลกมีโอกาสเท่าเทียมกันซึ่งถือเป็นชาติแรกของโลกที่ได้รับเกียรตินี้ถือเป็นครั้งแรกที่นักกีฬาทีมชาติทั้งทีมได้รับเชิญเป็นทูตที่เท่าเทียมกันและเราเลือกทีมที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วนั่นก็เพราะทีมชาติไทยคือทีมสุดมหัศจรรย์มาดูกันว่าพวกเขาจะฉลองความเท่าเทียมกันในการแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกหญิงได้อย่างไรถือเป็นคำกล่าวแรกจากแกล KTBF องค์กรการกุศลที่ได้เผยต่อโลกเป็นครั้งแรกสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสร้างความสุขให้กับแฟนกีฬาชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรายการ FIVB Women World Championship 2022ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และโปแลนด์สามารถทำได้ตามเป้าหมายผ่านเข้ารอบถึงรอบ16ทีมสุดท้ายทั้งยังต่อกรกับยอดทีมระดับโลกได้อย่างสนุกโดยทำผลงานแข่ง9นัดชนะ4นัดแพ้5นัดเก็บได้11แต้มจบอันดับที่7ของกลุ่ม F และจบการแข่งขันด้วยการคว้าอันดับที่13มาครองได้สำเร็จ
้